ียดได้ตังค์ขายตั้งนานได้แค่นี้อันนี้อันนี้ไม่ค้ากำลังงงไม่แน่อาจจะเจ็บอยู่ใหม่ก็ได้ได้เป็นหมื่นหรือวันนึงหลายหมื่นนะแต่ว่าต้นทุนเขาก็เยอะนะครับแล้วก็แยกกี่ถุงคะแต่ถุงเริ่มถุงแรกก่อนนะแข็งม่วงนะคะอันนี้แยกแล้วประกบปลาได้นะก็ดีถึงจะอร่อยเอาถุงร้อนมาแยกหมดเลยนะคะแม่ค้าสวยมากเลยเนี่ยวันนี้เขาเรียกไงยำหอยแครงหอยแครงค่ะเป็นน้ำๆแล้วแครงอย่างเดียวอันนี้แยกน้ำอย่างน้ำอ๋อยำมะม่วงอ๋อนี่อันนี้เครื่องของมันน้ำอันนี้เขาจะแยกน้ำปูม้าปูอันนี้ราคาอะไรครับอันนี้หอยแข็ง80บาทนะ80บาทนะยำหอยแข็งครับอยู่ข้างบนอันนี้140จ้าแหมแฟนคลับบอกว่าโอ้โหตังหายเป็นห่วงด้วยนะน้องเบียร์นะเงินอยู่ข้างบน140อยู่ข้างล่างอีกอยู่ในปะถุงอีกไงอะไรวะแฟนคลับตาดีจะมองเห็นน่ะตังอยู่น่ะโอ้นู่นตังอยู่นู่นไม่มีคนซับเหงื่อเช็ดเหงื่อให้มั่งนะไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะนี่เมนูยำปูม้าปูม้ากุ้งแล้วแยกเครื่องยำด้วยแยกนะส่วนใหญ่ที่เขาแยกเพราะว่ามันจะไม่เซ็งใช่ไหมใช่ไปไกลเนาะไปไกลนะของพวกนี้แช่เย็นได้นะแช่เย็นจะไม่เสียนะแต่ยังให้โดนความร้อนนะครับสำหรับของยำนะนี่ครับรสชาติก็ยังคงเดิมนะแช่ตู้เย็นไม่กินได้นะผงขาวๆนั่นคือน้ำตาลหรืออะไรคะไม่บอกค่ะอยากรู้มาที่ร้านจ้ะหอยแข็งหมดแล้วหอยแข็งหมดแล้วเอลูก
แข็งหมดแล้วอันไหนว่ามีอยู่นะหอยแข็งหมดแล้วค่ะหมดแล้วกุ้งแล้วก็มะม่วงสวยค่ะแข็งหมดแล้วนะแข็งเอานี่มาไว้ให้หมดเลยที่เป็นเดี๋ยวพร้อมเลยความปื้มโอเคอันนี้ด้วยดิอ๋อหอยนางรมอ่ะหอยนางรมด้วยนะปูกุ้งหอยนางรมไม่ใส่ปลาใส่จานโฟมเลยนะค่ะใส่จานโฟมไหนคิว33โอ้โห33แล้วกันมันดีขอชอบให้จับอ๋ออีนี่มีไฟก็ดับแล้วมาดูมาดูกล้องกดดำเฮ้ยอันนี้ใส่กองโฟมไม่เหรอไม่ใส่จานโฟมเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจกินนี่มาหอยนางรมให้กูมาปลาร้านี่คิวที่33นะลำโฟมฮะกูที่ขายไม่ขายค่ะอ๋อคุณพี่เข้ามาทำอันนี้ค่ะทำอะไรวะรายการค่ะยูทูบยูทูบข้าวสามเหรอก็พี่เขามาทำอะไรอ๋ออ๋อไลฟ์สดใน YouTube หรือว่าอัดวิดีโอวิดีโอครับวิดีโอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นต้องเห็นจอเห็นค่ะเห็นไหมในจอคุณนะเห็นไหมเห็นค่ะเห็นในจอหนูด้วยเดี๋ยวเอาตัวได้แล้วแต่ตังค์โอ้น่ากินมากครับมาเดี๋ยวถือกล้องนี่ชิมหน่อยดิขอบอันนี้มาปลาด้วยแล้วก็ถือกล้องนั่นแหละตัวของปลาได้นะชิมก่อนได้ไหมกินทำให้ใหญ่กินยำอ่ะไอ้วันดูเลยนี่กับลูกสาวทุกวันเลยให้แม่ดูด้วยมาถือให้ทุกวันเหมือนว่ามันเป็นข่าวตอนเย็นนะนะจนเราต้องดูทุกวันนะลูกศิษย์เจโก้จับมีบางกล้องลูกศิษย์เจโก้ลูกศิษย์เจโก้มาชิมกันนะครับแต่งหน้าเหรอหน้าด้วยแล้วก็เต้นอยู่ยันแล้วก็อะไรต่อจ้ะ
รสชาติกลมกล่อมนะดูกล้องด้วยเย็นแล้วมันโคตรรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับชิมปูนะเนยกำลังหัวมุนแป๊บนึงนะเย็นๆนะนะเหมือนกับแช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งไว้ปูแช่น้ำแข็งทุกอย่างแช่น้ำแข็งหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ายำรวมนะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊เบียร์นะเจ๊เบียร์คนละยำนะประจวบคีรีขันธ์นะก็ร้านที่มีแฟนคลับเยอะมากนะร้านนี้ครับร้านดังนะครับเป็นร้านเล็กๆนะแต่ว่าคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากครับตับไก่ค่ะตื่นพันนึงนะฮะครับแล้วนี่หอยปลาเทศอะไรหอยนางรมนะฮะจริงครับตัวเขาใส่เขาก็ได้เออยำมะม่วงหมูตับตีนครับยำมะม่วงลวกไหมยำมะม่วงใจเดียวโอ้ยตื่นพันนึงไงตื่นพันนึงแล้วกันดูยากเป็นการกินแล้วไม่อยากเลิกเลยเฮียเพื่อนชั่วลูกเหลือหมู่เดียวกันนะเว้ยมึงทำตอนเรียนลูกสวมมือชอบแกล้งกูเนี่ยมีเล่นสกีบกเนี่ยสกีบกแล้วกูลากเข่าเข่าทะลอกหมดเลยตอนเรียนมอแล้วมอสองปะวะมึงมาสวมลูกเหลือเนี่ยเออมันเป็นหมันมันไม่ได้กินข้าวเนี่ยแล้วคืนนี้ไปหลอกเด็กที่ไหนกินเหล้าวันหลอกที่ไหนอ่ะไม่หลอกดิแล้วคืนนั้นเจอได้ไงกูขี่กูออกตลอดไหมแล้วคืนนั้นเจอได้ไงที่ไหนอ่ะก็มึงหลอกเหล้าหลอกเด็กหนุ่มไปนั่งกินกูตอแหลกคนอื่นก็จะฟังไม่ดีว่าเป็นคนแบบนี้อะไรนี้เจออยู่ดันลบอร่อยมากเจ๊เปียสุดยอดเลยเผ็ดนะสะใจเหงื่อแตกเลยคุณพี่เหงื่อแตกยำสะใจจริงแต่ถ้าใส่ปลาร้าด้วยมันจะเลิศเลยคุณเออน่าเสียดายนะพอดีพี่เขามากินปลาร้าไงเป็นไงบ้างอ่ะแล้วก็อันนี้120แล้วก็ต่อไปจ้ะอันนี้เมื่อกี้คิวเท่าไหร่ละ39อันนี้39 39สั่งแล้วแล้วต่อ40 40อยู่ไหนจ้ะอ่ะ40มาเพื่อนจับแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ค้าจะโดนพ่อด่าเอาอ่ะ40สั่งมาเมื่อวานจะทำกูก็ลืมทำไข่สะเลี่ยมเลยกูมาข้าวโพดจริงๆอ่ะมาซื้ออย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาปูไปเทข้างหน้าด้วยเออทำไมวะมึงนั่นแหละคือลูกค้าวะเออเพื่อนกูมึงก็ต้องทำเออเนี่ยมาเฉยปูเทเรียบร้อยมายืนแทะข้าวโพดอยู่นั่นแหละอ
เบียร์แนะนำค่ะพอปิดร้านเสร็จให้เจ๊อะไรวะตาก็ไม่ดีเสียแว่นไหมฮะแว่นขยายไม่เท่าไหร่มันมีอ่านกล่องบัตรคิวถึงเท่าไหร่แล้วโอ้48 49 48แล้วฮะตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วเบอร์40เลยวะอันนั้นคิวที่หน่วย40ใช่ไหม41ค่ะเขาแค่หมดแล้วจ้าสีสวยมากครับมาใหม่บัตรคิวนะคะทุกคนบัตรคิวนี่อาจจะใช้บัตรตัดว้าคุณแม่สวัสดีค่ะเปรี้ยวหวานฉันดูไลฟ์เธอย้อนหลังทุกทีเลยอะไรวะคนไม่เยอะหรอลืมอันนี้ผู้ใหญ่ไปเลยอันมาอันนี้80เอาใหม่ใหม่โมโหดกูอันนี้อะไรคุณกบจ๋ากูมาจ๋าขอบคุณครับผมรอคุณเนี่ยประมาณนี้ไม่ได้จะได้หมูปลาด้วยกันขอโทษเป็นเฉียงง่ายๆหน่อยม่วงโพดกุ้งใช่ไหมนี้จะมาอ่ะแล้วก็บ้านต่อไปจ้าม่วงโพดกุ้งนะกุ้งเหรอ60ไอ้ชูรสหมดยังได้หมดแล้วจ้ะหมดแล้วขายตัวหมดถุงเลยไอ้กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งไม่มีซื้อมาอีกเนี่ยกุ้งแห้งที่ป่นไว้ยังได้ชอบมากเลยพริกนะสุดยอดแดงมากครับบอกเลยว่าใครเลียนแบบไม่ได้แน่เลยเลียนแบบไม่ได้ใช่ไหมใส่เรียนแบบเขาจะขายทุกวันจะหมดนี่เหรอใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็หมดทุกวันจะหมดพริกนะถึงจะเลิกกันนะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแต่ดีมากครับถ้าขอ3กระบวยเป็นก็ตักให้นะเนี่ยเหรอต้องมีปัญญาทุกคนกินน้ำปากลำบากทางก้นกินน้ำปากลำบากทางก้นก็ไปหาอะไรช่วยเองนะฮะน้ำหวานน้ำดื่มก็วานไปนะครับนี่ครับดูความแดงของพริกก่อนนะของเจเบียร์นะต่อไปค่ะนี่ไงไอ้ผงผงนี่ไงผงผงก็ชูรสไงเออผงผงก็ชูฉะนั้นก็ดูดีนะไม่ไม่ได้ไม่ต้องมานั่งใส่กระปุกหลายกระปุกอยู่ถ้าเอา100เลยได้ค่ะลูกปลาใส่ไหมใครอยากใส่มั่งเอาปะแล้วลอยยืดใส่ใส่เยอะมันจะเค็มเค็มก็ใส่มะม่วงแทนมันไม่โอเคมะม่วงใส่เยอะมันจะดูเป็นขยะเอาเหรอน้ำมันเสียรสชาติใช่ใช่ที่มันขาดเปลืองค่ะมันอร่อยที่น้ำยำนะนี่ครับเพราะที่ฟันเปลืองทำไมเขาใส่หอมผักชีนะทำไมไม่ใส่ใบตั้งโหอะไรเขาเรียกมันไม่เข้ากันไม่เข้ากันเหรอมันไม่สมควรจะใช้กับยำแบบนี้อ๋อเหรออันนั้นสมควรใช้เยอะยำมุนเส้นค่ะแต่มันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะแต่จริงกลิ่นมันไม่คลึงไม่คล้ายคลึงเลยนะถ้าอยู่ดีเราใช้ไอ้ผักตั้งโอ้ยไอ้เขาเรียกขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายอ่ะข้ามาใช้ยำแบบนี้มันจะเหม็นอ๋อเหรออันนี้เนื้อต้องกบแล้วก็คิวต่อไปสี่สี่อันนี้สี่เท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้สี่เท่าไหร่นะสี่สี่ต่อไปสี่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 อันนี้เนื้ออย่างสุดยอดกับพริกของเจ๊เบียร์นะคนละยำกับอำเภอเมืองจังหวัดความสุขในการขายของเขานะฮะเป็นชีวิตจิตใจนะครับที่เขาได้ทุ่มเทลงมากับการ
ทำอาหารนะครับด้วยความสุขนะครับทำให้คนได้ชิมรสชาติของเขานะแล้วก็ทำให้เขาได้มีชื่อเสียงตรงนี้ด้วยนะครับกับการไลฟ์สดผมมองสังเกตดูตรงนู้นนะฮะเขาจะไลฟ์สดทุกวันนะครับที่ช่วงเวลามาใหม่แล้วช่วงเวลา4โมงเย็น4โมงครึ่งครับคนติดตามเขาเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะด้านนู้นนะจะเป็นแฟนเพจของเขานะฮะของเจเบียนะครับก็ชื่อแฟนเพจน่าจะเต็มแล้วนะแฟนเพจชื่อเจเบียคนละยามเหมือนกันใช่ไหมเฟซบุ๊กนะฮะแต่ติดตามฮะร้านก็ชื่อเจเบียคนละยามร้านก็ชื่อเจเบียคนละยามเซิร์ชได้มันสับสนนะถ้าหลายอย่างใน Google นะเซิร์ชได้ก็เจอแบบนี้ชื่อนี้เป็นทำมาหากินไปแล้วว่าแต่เพื่อนเต็มแล้วไม่ใช่หรอกครับ 5,000 เป็นเพื่อนไม่ได้แต่กดติดตามได้กดติดตามได้จริงๆคนที่บอกว่าให้รับหน่อยรับหน่อยอ่ะมันรับไม่ได้เพราะจำกัดด้วยโดยการลบเพื่อนแต่ละคนมันลบยากมากเลยนะใช่ต้องเข้าไปดูอีกพักนึงมีตัวตนหรือเปล่าวะพอเข้าไปมีตัวตนบ้านอยู่ใกล้นี่เองครับเข้าออกมาเข้าไปดูใหม่อีกส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักนะแฟนคลับแล้วคนขอเป็นเพื่อนขอมาอยู่มัน 1,000-2,000 กว่าคนครับเคยก็ดูค่า3วันก็ไม่จบเนี้ยเข้าใจตรงนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกับสนิทโจทวีชนะครับเยอะแยะคนละอย่างครับ